สวัสดีค่ะอุนะคะกนกวรรณว่องวิทยาค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมากราฟผันผวนใช่ไหมคะเฝ้ารอมาตรการนโยบายการคลังของสหรัฐใช่ไหมเฝ้าเหมือนกันค่ะแล้วก็คุณจะเห็นว่า US ดอลลาร์ก็ปรับตัวอ่อนค่าพันธบัตรรัฐบาล10ปีก็ปรับเพิ่มขึ้นโควิด19ก็รุนแรงนะคะในสหรัฐและยุโรปสัญญาณเงินเฟ้อก็มาแล้วนะคะมันจะส่งผลกระทบอย่างไรกับคู่เงินที่คุณสนใจเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังค่ะที่ยุโรปผู้ติดเชื้อในช่วง2เดือนที่ผ่านมาโอ้โหเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแต่จำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ในระดับต่ำมันก็เป็นข่าวที่เป็นปัจจัยบวกกับปัจจัยลบในเวลาเดียวกันของเรื่องโควิด19ในยุโรปซึ่งนี่แหละเลยบอกว่าให้ติดตามนโยบายการเงินล่าสุดที่ ECB จะพูดในสัปดาห์นี้ว่าเขาจะมีแนวโน้มพูดส่งสัญญาณเกี่ยวกับการกระตุ้นหรือว่าทำอะไรสักอย่างเรื่องนโยบายการเงินของเขาเพราะว่าเขาได้รับปัญหาโควิด19อันนี้ไงคะมาดูปัจจัยที่ทำให้ US ดอลลาร์เคลื่อนไหวในช่วงนี้นะคะอันแรกหนีไม่พ้นเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาค่ะกำลังจะถึงแล้วโค้งสุดท้าย3พฤศจิกายนนี้นะคะอันนี้คือผลโพลล่าสุดหลังจากที่ไบเดนและทรัมป์ทำการดีเบตครั้งล่าสุดก็ออกมาแบบนี้ค่ะไบเดนได้คะแนนนิยมอยู่ที่ 51.4 ส่วนทรัมป์อยู่ที่ 42.7 แต่อะไรที่มันยังไม่เกิดก่อนเลือกตั้งเนี่ยมันก็พลิกโผได้เสมอใช่ไหมคะก็ต้องมาติดตามกันค่ะว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐแต่แน่ๆทั้ง2คนเนี่ยไม่ว่าใครจะได้นะคะนโยบายของเขาเนี่ยมันจะส่งผลให้ US ดอลลาร์อ่อนค่าในระยะกลางและระยะยาวนะคะมาดูตัวเลขนี้กันบ้างอาทิตย์ที่แล้วก็ให้ดูแล้วค่ะเป็นตัวเลขเทรดบาลานซ์เทรดบาลานซ์คือตัวเลขค้าขายกันระหว่างประเทศเฉพาะสินค้าถ้าหากว่าค้าขายระหว่างประเทศแล้วเรากำไรเราเกินดุลตัวเลขมันจะเป็นฝั่งบวกแต่ค้าขายแล้วมันขาดทุนมันก็อยู่ฝั่งลบจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาค้าขายและขาดทุนมาอย่างต่อเนื่องมันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังรอบนี้ออกมาได้ช้าค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสกุลเงิน US ดอลลาร์ก็ไซด์เวย์แล้วก็อ่อนค่านะคะจะเห็นว่าอยู่ในกรอบประมาณเนี้ยหลายเดือนแล้วนะ1 2 3 4เดือนแล้วนะคะอยู่ในกรอบ94 92อยู่บริเวณนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเลือกตั้งเสร็จไม่ว่าใครจะได้ก็กดดันให้ US ดอลลาร์อ่อนค่าลงมาอีกเพราะว่านโยบายทั้ง2คนเนี่ยมีแนวโน้มว่าจะกดดันให้ราคา US ดอลลาร์อ่อนค่านั่นเองค่ะเลยมองว่าในช่วงนี้สัปดาห์นี้ US ดอลลาร์อาจจะอยู่ในกรอบประมาณ 93-92 โดยประมาณนะคะนี่ก็คือทิศทางของ US ดอลลาร์ค่ะเมื่อมีนโยบายการคลังก็ต้องมีนโยบายการเงินเฟดเนี่ยเขาก็ทำ QE อย่างต่อเนื่องใช่ไหมคะแต่ว่า QE ของเขาก็มหาศาลเลยตั้งแต่เริ่มมีข่าวเรื่องโควิดแล้วก็ปรับลดลงแป๊บนึงแล้วในช่วงนี้ก็เข้าซื้อพันธบัตรหรือว่าเข้าทำ QE อย่างต่อเนื่องไปอีกนะคะการทำ QE จะส่งผลให้สกุลเงินนั้นอ่อนค่าก็เลยไม่แปลกเนาะที่เราจะเห็นกราฟ US ดอลลาร์เนี่ยมันเป็นทิศทางที่ปรับตัวลงนะคะทำไมถึงบอกว่าสัญญาณเงินเฟ้อเริ่มมาแล้วหนึ่งก็ดูจากพันธบัตรรัฐบาลต่อมาก็คือดูจากภาคบริโภคภาคบริโภคตัวเลขง่ายๆก็คือรีเทลเซลล์จะเห็นว่าตัวเลขรีเทลเซลล์ของสหรัฐในเดือนที่ผ่านมาก็ปรับขึ้นเล็กน้อยไม่ขึ้นเยอะแต่ขึ้นเป็นบวกเล็กน้อยก็เป็นสัญญาณการมาของเงินเฟ้อทีละนิดทีละนิดภาคบริโภคมาแล้วภาคผลิตก็มาค่ะอันนี้คือตัวเลข Producer Price Index หรือว่า PPI จะเห็นว่าปรับเพิ่มขึ้นตอนโควิดอะร่วงลงก็จริงแต่ว่าพอผ่านไป 2-3-4-5 เดือนตัวเลขล่าสุดก็อยู่ในแดนบวกที่เพิ่มขึ้นก็เป็นสัญญาณของเงินเฟ้อนะคะจะเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณละไม่ว่าจะเป็นภาคผลิตภาคบริโภคนะคะแต่ปัจจัยการเมืองเนี่ยค่ะก็เข้ามากดดันก็คาดว่าช่วงนี้เนี่ย US ดอลลาร์ก็คงจะผันผวนและมีแนวโน้มที่จะเป็นไซด์เวย์ดาวก่อนนะคะในช่วงนี้ค่ะต่อไปค่ะเรามาดูปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินปอนเคลื่อนไหวคุณว่ามีปัจจัยอะไรที่ทำให้ปอนเคลื่อนไหวช่วงนี้ทายสิก็คือ Brexit นั่นเองอันนี้เป็นกราฟของภาคผลิตและภาคบริการของ UK จะเห็นว่าตอน Brexit อ่ะพอเขาลงประชามติว่าเขาโอเคออกจาก Brexit ล่วงเลยนะคะภาคผลิตและภาคบริการล่วงเลยพอเขาบอกว่าเฮ้ยเขาจะออกจาก Brexit จริงๆนะล่วงอีกทีนึงค่ะแล้วก็ไปวันเวลาผ่านไปจนณปัจจุบันเนี่ยค่ะมีแนวโน้มและมีความกังวลว่าจะ No Deal Brexit สูงแล้วคุณคิดว่า
มันจะขึ้นหรือมันจะลงนี่แหละ Brexit เป็นความกังวลแต่ถามว่ามันจะส่งผลไปทั้งเศรษฐกิจทั่วโลกไหมไม่มันจะส่งผลเฉพาะฝั่งยุโรปกับ UK เท่านั้นตอนนี้ทำไมเงินยุโรปเงินยูโรกับเงินปอนด์ถึงแข็งค่าทำไมไม่อ่อนค่าทั้งที่หลายๆฝ่ายมองว่าจะเป็น No Deal Brexit มองว่านักลงทุนน่ะเตรียมตัวแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าควรจะวางแผนกับการลงทุนในสกุลเงินนี้ยังไงก็เลยมองว่าในช่วงนี้ก็คงยังจะเป็นพวกปัจจัยตัวเลขเศรษฐกิจพื้นฐานที่ส่งผลอย่างชัดเจนกับตัวของยูโรแล้วก็ของปอนด์มากกว่าที่จะมาโฟกัสที่ No Deal Brexit เพราะว่าอันนั้นถ้าเกิดไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยกันใหม่หรือว่ามาวางแผนกันการเทรดกันใหม่ว่าจะเอายังไงกับ2สกุลนี้มากกว่าในช่วงนี้นะคะUK ทำ QE แต่ทำไมสกุลเงินของเขาแข็งค่ามากกว่า US อ่ะช่วงที่ผ่านมาโอ้เพราะเขามีตัวเลขนี้ประกาศออกมาค่ะตัวเลขขายบ้านตัวเลขขายรถแล้วก็ราคาบ้านที่ปรับเพิ่มขึ้นนี่คือตัวเลขล่าสุดในปี2020ที่ปรับเพิ่มขึ้นนี่คือราคาบ้านนะคะบ้านเป็นสินค้าคงทนบ่งบอกถึงอัตราเงินเฟ้อที่กำลังมาบ้านกับรถอะไรใหญ่กว่ากันบ้านใหญ่กว่าถ้าบ้านราคาเพิ่มสูงขึ้นซื้อบ้านเยอะขึ้นนั่นหมายถึงเงินเฟ้อที่กำลังมาต่อไปค่ะเรามาพูดถึงปัจจัยที่ทำให้สกุลเงินยูโรเคลื่อนไหวในช่วงนี้บ้างค่ะมาดูวันนี้ ECB ก็ทำ QE ค่ะโหแทบจะเป็นมุมฉากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าการรวมกลุ่มในหลายๆประเทศแต่ละประเทศก็มีพื้นฐานเศรษฐกิจที่ไม่เท่ากันการที่เข้ามาช่วยก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งค่ะและแน่นอนภาพของ EU นี่ค่ะประเด็นเลยเขามีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาเราต้องมาติดตามค่ะว่าในสัปดาห์นี้ECB ประชุมแล้วเขาจะมีส่งสัญญาณมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรบ้างในเรื่องนี้นะคะอันนี้คือยอดซื้อรถเยอรมันเป็นพี่ใหญ่ในกลุ่มยุโรปใช่ไหมคะแล้วก็เขาทำการส่งออกรถยนต์ปริมาณมากซื้อรถยนต์เยอะก็แสดงว่าสินค้าคงทนขนาดใหญ่ก็เกิดการซื้อขายแปลว่าเงินเฟ้อก็เริ่มมาในช่วงโควิดยอดลดลงถูกแล้วแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับเพิ่มขึ้นจนมาล่าสุดก็อยู่ในแดนบวกได้ก็ส่งสัญญาณของเงินเฟ้อนั่นเองอันนี้คือตัวเลขของ UK ไม่ได้ขึ้นมาถึงแดนบวกแต่ว่าก็มีทิศทางที่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทิศทางของเงินเฟ้อแหละคุณจะเห็นแล้วนะว่าตอนนี้เศรษฐกิจขนาดใหญ่ประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ทั่วโลกส่งสัญญาณเงินเฟ้อนะคะเรามาดูปัจจัยที่ทำให้สกุลเงิน Chinese Yuan เคลื่อนไหวกันในช่วงนี้ดีกว่าค่ะมีอะไรบ้าง GDP ค่ะตัวเลข GDP ของจีนประกาศออกมาแล้วเติบโตนะคะอยู่ที่ 4.9% ว้าวเลยค่ะส่งสัญญาณว่าเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งนะคะแล้วก็ฟื้นตัวเป็นรูป V-shape ด้วยค่ะตกต่ำอย่างรวดเร็วแล้วก็ฟื้นตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตัวเลขของภาคผลิตและภาคบริโภคเองก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันค่ะจะเห็นว่า Industrial Production ของเขานี่คือภาคผลิตนะคะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนี่คือตัวเลขล่าสุดตัว Retail Sale ก็คือค้าปลีกก็ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงโควิดอ่ะทุกประเทศอ่ะร่วงหมดแล้วค่ะแต่ว่าใครจะฟื้นเร็วจะเห็นว่าจีนฟื้นเร็วมากนี่แหละก็ส่งสัญญาณว่าจีนฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งเมื่อฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งส่งสัญญาณถึงเงินเฟ้อนั่นเองจะเห็นว่าตอนนี้เราพูดถึง4กลุ่มประเทศแล้วนะสหรัฐก็เงินเฟ้อส่งสัญญาณมาแล้ว UK EU แล้วก็จีนทุกประเทศส่งสัญญาณเงินเฟ้อแล้วตอนนี้เราต้องมาติดตามแล้วว่าแต่ละธนาคารกลางของทั้ง4ประเทศเนี่ยเขาจะมีนโยบายอย่างไรในครั้งต่อๆไปที่เขาเกิดการประชุมกันก่อนที่เราจะไปดูคู่เงินที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นะคะเรามาพูดถึงเทกาเซฟเอ็กกันหน่อยค่ะเทกาเซฟเอ็กนะคะเป็นโบรกเกอร์ทางเลือกใหม่ให้กับนักลงทุนค่ะเราให้ leverage คุณ1ต่อ200นะคะแล้วก็มี liquid provider มากกว่า25รายค่ะทำให้การเทรดของคุณได้ราคาดีที่สุดณเวลานั้นค่ะเราให้แบบ raw spread ในแบบเดียวกันกับ interbank เลยทำให้ spread ที่คุณได้เนี่ยเป็น spread ที่ต่ำมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครนะคะสนใจอยากเปิดบัญชีกับเทกาเซฟเองนะคะเรามีบัญชีให้คุณเลือก3แบบนะคะส่วนรายละเอียดเชิงลึกของแต่ละบัญชีเดี๋ยวแปะคลิปอธิบายเอาไว้ด้านล่างค่ะจะบอกว่าสัปดาห์นี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่ผันผวนดูเชิงรอและรออะไร1รอการเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยค่ะ2รอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลัง3รอเรื่องสัญญาณของ
ธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็น ECB แล้วก็ BOJ ซึ่งสำคัญมากนะคะมันเลยทำให้สัปดาห์นี้มีโอกาสที่หลายๆคู่เงินจะเคลื่อนที่แบบไซด์เวย์หรือแทบจะไม่เคลื่อนที่เลยนะคะแต่ถามว่ายังมีคู่เงินที่น่าสนใจไหมก็มีค่ะมาดูคู่แรกกันยูโรเทียบดอลลาร์อันนี้เป็น time frame daily นะคะจะเห็นว่าราคาเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยราคาเนี่ยไปยืนเหนือ 1.18 แล้วมองว่าถ้าหากว่าสามารถยังยืนเหนือได้เนี่ยเป้าหมายในระยะสั้นก็คือ 1.200 ซึ่งเป็นไฮเดิมนะคะแล้วอันนี้เราเอารูปของ Goldman Sachs มาให้ดู Goldman Sachs เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าราคาจะย่อตัวลงมาก่อนเล็กน้อยแล้วก็ไปทำไฮที่ 1.2 และ 1.25 ตามลำดับคือถ้าใครเชื่อ Goldman Sachs เนี่ยก็ลองวางแผนดูนะคะต่อไปค่ะคู่ที่2นะคะออสเตรเลียเทียบ US Dollar ค่ะคล้ายๆกับยูโรเลยนะคะก็คือราคาทำlower high ขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ราคาไปจบที่ 0.714 นะคะถ้าหากราคานะคะสามารถขึ้นไปยืนเหนือ 0.724 ได้นะคะเป้าหมายระยะสั้นก็คือ 0.74 นั่นเองค่ะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นระมัดระวังด้วยนะคะในสัปดาห์นี้คู่ที่3ค่ะราคาทองคำจะเห็นว่าไซด์เวย์ในกรอบอยู่2เดือนแล้วนะคะไม่ได้ทะลุไปฝั่งไหนเลยถึงแม้ว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีแรงเข้าซื้อเยอะนะคะแต่ราคาก็ไม่สามารถยืนเหนือ1930ได้แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะราคาทองคำเนี่ยถ้าเรามองภาพใหญ่ๆเราจะเห็นว่าเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็ช่วงเนี้ยช่วงที่ผ่านมาแล้วตอนที่เขาทำไฮไปที่ 2,000 เนี่ยราคาเขาก็จะไหลลงเรื่อยๆเขาเรียกว่าการพักฐานถ้าหากว่าในอนาคตมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจการคลังสหรัฐเขาชัดเจนขึ้นอนุมัติ2ไม่ว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยคือทั้ง2ปัจจัยเนี่ยมันจะกดดัน US Dollar แล้วมันจะดันราคาทองมองว่าถ้าใครอยากบายนะคะรอให้ทะลุขึ้นไปตรงนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ค่อยเปิด position buy ท้ายนะคะก็คือราคาน้ำมันค่ะอันนี้เป็นกราฟของ Brent Oil นะคะเทกัสมีเทนะคะไม่ใช่มีแค่ WTI Brent Oil ในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เคลื่อนที่ไซด์เวย์นะคะอยู่ในกรอบอยู่ประมาณ 43.3 ถึง 41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะแต่ว่าถ้าใครเชื่อ Goldman Sachs เนี่ยนะเขาคาดการณ์ว่าในอนาคตในระยะกลางและระยะยาวเนี่ยราคาน้ำมัน Brent มีโอกาสไปที่ 65 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเลยถ้าใครเชื่อ Goldman Sachs เนี่ยก็หาจังหวะ buy นะคะแต่ว่าถามว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยเขาจะขึ้นไหมยังค่ะเป็นแนวโน้มไซด์เวย์ดาวก่อนเพราะว่าตอนนี้โควิด-19 ยังรุนแรงอยู่เลยสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะหลายๆคู่เงินจะมีแนวโน้มที่จะเป็นไซด์เวย์นะคะเพราะเขาก็รอเรื่องการเลือกตั้งสหรัฐนะคะพูดแล้วพูดอีกนะคะเพราะว่ามันเป็นโค้งสุดท้ายแล้วถ้าใครรอแล้วก็ว่างๆดาวน์โหลดหนังสือ Forex War มาอ่านค่ะตอนนี้เราอัปเดตเนื้อหาใหม่เข้าไปเรียบร้อยนะคะสามารถซื้อได้ที่ UKB แล้วก็ MEF นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ